สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมืองคอนยังวิกฤตน้ำท่วมหนักสุดรอบ20ปีแม่ลูกจมดับระหว่างอพยพเมืองคอนยังวิกฤตน้ำทะลักท่วมหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่เร่งขนกระสอบทรายปิดกั้นหน้าโรงพยาบาลวันทะลักเข้าห้องอุปกรณ์ทางการแพทย์เผยสังเวยแล้ว4ศพวันที่3ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่ายังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยระดับน้ำได้ลดลงในหลายจุดแต่มีบางจุดที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชระดับน้ำลดลงประมาณ10เซนติเมตรการเคลื่อนย้ายและรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างยากลำบากโดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่มีน้ำท่วมสูงจนทะลักเข้าไปยังโรงพยาบาลซึ่งตลอดทั้งคืนของวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายมาปิดกั้นเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าไปภายในห้องที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะที่สถานการณ์โดยภาพรวมในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีน้ำท่วมในระดับสูงไม่สามารถสัญจรไปมาได้อาทิถนนสายนครร่อนพิบูลหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงอำเภอพระพรหมต้องใช้รถทหารขนส่งประชาชนสำหรับผลกระทบมี19อำเภอ133ตำบล942หมู่บ้าน144ชุมชนได้รับผลกระทบมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ4รายโดยรายล่าสุดเป็นแม่ลูกจมขณะอพยพออกมาอย่างที่ปลอดภัยในพื้นที่ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านปลอดภัยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ